ตื้อดื้อดื้อดื้อกำลังจะล้วงมากดนะนั่งนี่เลย นี่เลยนี่เลยคนละมุมครับผมแต่คุยกันอย่างนี้เราจะเห็นหน้ากันต้องเอียง ลำบากหรือเปล่าที่เรียนจบมานานยังรับปริญญายังรับแล้วครับเมื่อ2ปีก่อนอ๋อรับไป2ปีแล้วโอ้ก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามช.เลยแล้วก็ ทีกลับไปเยี่ยมเชียงใหม่ทุกเดือนนะครับกับม.ก็แวะไปบ่อยแล้วครับเพราะว่าไปเที่ยวอะไรแถวนั้นตอนสมัยเรียนอยู่หอป่ะอยู่ครับหอของหอในหรือหอนอกอยู่ปีแรกเขาจะบังคับอยู่หอในครับทีก็อยู่หอในแต่พอปีสองปุ๊บทีก็ย้ายไปอยู่หอนอกตอนอยู่หออะไรอยู่หอห้าอ๋อหอห้ากูอยู่หอสี่จริงเหรอฮะตรงหอนาฬิกาอ๋ออืมหอสี่หอห้าหอห้าก็อยู่ด้านหลังหอสี่ใช่มันจะติดกันสี่ห้าหกใช่ปะใช่สี่ห้าแล้วก็เป็นหกเป็นสามครับย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กเลยทีชีวิตวัยเด็กเป็นไงบ้างครับ ชีวิตเด็กทีก็นั่งพิงเลยก็ได้นะสบายๆได้เดี๋ยวเมื่อยแต่เสียงจะเข้ามาหน่อยเนาะน้องๆเขาซ้อมกันเออก็เหมือนจะตึงแต่คุยกันหลังครับชายฟิลนั้นเลยฮะชีวิตวัยเด็กเป็นไงบ้างก็ตั้งแต่คุณแม่เสียก็ทีก็ย้ายไปอยู่กับคุณตาคุณยายตั้งแต่นั้นเลยตั้งแต่จำความได้แล้วฮะโอ้ยก็ยังเด็กมากเด็กมากๆภาพจำที่เป็นภาพคุณแม่ไม่มีไหมไม่มีเลยมีแต่ภาพถ่ายภาพล่าสุดที่จำได้ตอนเด็กสุดเลยก็คือนั่งเรือแล้วก็โปรยดอกกุหลาบตรงน้ำไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อนั่นคือภาพสุดท้ายแต่ทีจำภาพคุณแม่ไม่ได้เลยเพราะสามขวบคุณแม่มาอุ้มหรือคุยอะไรไม่สามขวบเนาะจำไม่ได้เลยครับภาพสุดท้ายที่มันติดตาตึงใจก็คือภาพอย่างที่ทีบอกครับภาพโปรยดอกกุหลาบในเรืองั้นทีก็เป็นนักล่าฝันรุ่นนี้ที่คุณแม่ไม่อยู่แล้วเนาะครับแล้วทราบไหมครับว่าท่านเป็นอะไรที่ทราบครับแต่ว่าคงไม่สามารถบอกได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเป็นอุบัติเหตุออกเป็นแนวเชิงอุบัติเหตุมากกว่าโอเคครับแล้วทีนี้ ย้ายมาอยู่กับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายแล้วคุณพ่อล่ะครับคุณพ่อก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับครับแต่ทีนี้จะอยู่คนละบ้านกันครับคุณพ่อเขาก็อยู่บ้านของฝั่งเขาครับเขาก็จะแบบทำงานตลอดเวลาครับคือจะไม่ค่อยมีเวลาว่างตอนนั้นท่านทำงานอะไรครับคุณพ่อทีทำงานส่งออกครับครับทีนี้พอมาอยู่กับคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายก็เลี้ยงมา ก็เสมือนเลี้ยงลูกคนหนึ่งเลยถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าพอคุณแม่เสียใช่ปะคุณตาคุณยายก็เป็นฝั่งคุณแม่อยู่แล้วก็เลยเนี่ยรับมาเลี้ยงต่อเลยก็จริงๆตอนที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยก็อยู่บ้านคุณตาคุณยายแต่แรกอยู่แล้วอยู่กับคุณแม่พ่อคุณแม่ก็อยู่บ้านคุณตาคุณยายทีนี้พอคุณแม่เสียไปปุ๊บก็ยังอาศัยอยู่บ้านคุณตาคุณยายอยู่ไม่ได้ไปไหนแล้วในบ้านมีสมาชิกคนอื่นๆอีกไหมครับนอกจากคุณตาคุณยายกับทีมีฮะมีที่บ้านสมัยก่อนจะมีอยู่8คนนะครับก็จะมีคุณตาคุณยายมีทีแล้วก็มีน้าสาวก็คือน้องสาวของคุณแม่ใช่ครับน้าสาวอีก2คนแล้วก็พี่เขยแล้วก็ลูกของพี่เขยอีก2คนก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่ภายใต้รั้วเดียวกันใต้รั้วเดียวกันเลยอบอุ่นก็ไม่รู้สึกว่าแบบเหงาหรืออะไรใช่ไหมคือรู้สึกว่ามันขาดอะไรไหมมันเหงาลึกๆครับเนื่องจากทีเป็นลูกคนเดียวไงฮะคือทุกคนนะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันก็จริงแต่ทีเป็นลูกคนเดียวแล้ววัยก็ถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับคนอื่นครับอย่างน้าสาวที่อายุใกล้กันที่สุดเนี่ยก็ห่างกันประมาณ8ปีแล้วอ่ะ7-8 ปีแล้วครับส่วนลูกพี่ลูกน้องที่อายุใกล้กันที่สุดก็ห่างกันประมาณ 5-6 ปีแล้วก็เนี่ยครับก็เลยแบบเราก็เลยแบบอยากมีพี่สักคนนึงอยากมีน้องสักคนนึงแต่ก็ไม่มีอ่ะอายุที่มันอายุใกล้เคียงกันแบบ
ที่จะเป็นเพื่อนให้คำปรึกษาอะไรได้แต่หมายถึงว่าทั้งน้าสาวทั้งน้องที่อายุห่างกันเนี่ยทุกคนก็ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนาะแล้วก็ไม่มีพี่น้องด้วยลึกๆมันก็เหงาเหมือนมี เหมือนมีใครมาบอกครูว่าคุณทวดของทีเป็นนายกเป็นอดีตนายกเหรอใช่ครับชื่ออะไรครับพลเรือตรีถวันธำรงนาวาสวัสดิ์ครับอ๋อเป็นคุณทวดเลยคุณทวดก็เคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยใช่ครับภูมิใจปะฉายาสาริกาลิ้นทองแต่ในทีไม่เคยบอกใครเลยเพราะว่าแบบก็ไม่รู้ว่ากูรักรู้ได้ไงอ๋อกูไปสืบมาเปล่าหรอกก็มีคนเล่าให้ฟังภูมิใจมากครับภูมิใจมากเพราะว่าอย่างที่อาศัยอยู่กับคุณตาเนี่ยคุณตาแกท่านมีบุคลิกแบบท่านเป็นลูกใช่เป็นลูกของคุณทวดแล้วท่านมีบุคลิกแบบนุ่มนวลเยือกเย็นสุขุมอยู่แล้วครับซึ่งแบบรู้แล้วว่าแบบต้องสืบต่อมาจากคุณทวดอ่ะเป็นลูกของท่านผู้นำระดับชาติใช่ฮะถึงที่จะแบบจำไม่ได้สายเลือดของแบบผู้นำระดับชาติอยู่ในตัวก็มีสายเลือดมาแบบสืบทอดมาหลายช่วงก็เบาบางแล้วตอนเด็กๆเป็นเด็กยังไงแบบซนไหมดื้อไหมชอบเล่นชอบผจญภัยหรือว่าจะเป็นเด็กแบบว่าเงียบๆซึมๆถ้าเกิดให้คุณลักทายคุณลักจะทายว่าไงครับเด็กก็น่าจะเงียบๆเงียบๆใช่ไหมไม่น่าจะทะโมนประเภทแบบปีนต้นไม้ขี่จักรยานยิงปืนแก๊ปจับปลายิงนกอะไรเงี้ยทำไมครับก็ดูเหมือนคนเป็นคนแบบเงียบเงียบเออถ้าเกิดจะไปแบบผจญภัยอย่างงี้มันต้องเป็นแบบมีแก๊งมีอะไรแบบแล้วเป็นไงแล้วที่จริงแล้วเป็นไงที่ขออนุญาตนะครับขอบิดนิดนึง เพราะว่าหันอย่างงี้แล้วมันปวดคอโอเคหันอย่างงี้ดีกว่า ก็เด็กๆที่ก็เป็นคนเรียบร้อยเป็นนักเรียนเรียกว่าค่อนข้างจะดีเด่นนะเป็นนักเรียนตัวอย่างโรงเรียนอะไรมงฟอร์ดวิทยาลัยครับตอนประถมมงฟอร์ดครับ มงฟอร์ดก็ถือว่าเป็นโรงเรียนใหญ่โรงเรียนแบบดังชื่อดังไฮโซของเชียงใหม่โรงเรียนนึงเลยแหละก็นิดนึงก็นั่นแหละฮะทีก็ช่วงป.1 ถึงป.6 ทีก็อยู่ที่มงฟอร์ดเนาะช่วงนั้นทีจะเป็นเด็กเรียบร้อยไอ้ที่บอกว่าเป็นนักเรียนตัวอย่างนักเรียนอะไรเงี้ยมีกิจกรรมอะไรที่เขาให้เราทำบ้างชักธงชาติร้องเพลงชาติก็เคยก็คือหนึ่งก็คือแบบกิริยาท่าทางจะดูเรียบร้อยไงช่วงนั้นก็จะโดนล้อบ่อยโดนเพื่อนล้อบ่อยเป็นโดนเพื่อนแกล้งเหรอโดนเพื่อนล้อครับแต่ที่ไม่ยอมนะหมายถึงว่าชอบล้อว่าเราเป็นตุ๊ดเป็นอะไรเงี้ยไปเรื่อยคือเด็กๆมันจะมีอยู่แล้วรู้กันมันชอบล้ออะไรกันนี้อะไรฮะเพราะว่าเราเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องเนี่ยที่ไม่ยอมนะคือถ้าเกิดมาต่อยมาอะไรเนี่ยเราก็ใส่กันสู้สุดใจเลยแล้วตอนเด็กเขาเรียกว่าอะไรทีป่ะเรียกทีนี่แหละฮะอ๋อก็เป็นชื่อทีก็เป็นตั้งแต่เด็กเลยเนาะใช่ไม่รู้ทีเป็นแบบเป็นอะไรทำไมถึงแบบไม่ให้เรียกชื่อเล่นคือสมัยอนุบาลเนี่ยทีชื่อเล่นทาร์ตใช่ไหมครับจริงๆแล้วทาร์ตขนมทาร์ตตอนอนุบาลเนี่ยยังเป็นทาร์ตอยู่แต่พอเป็นประถมปุ๊บไม่รู้ทีนึกอะไรแบบยังจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าทำไมถึงให้ทุกคนเรียกทีตอนนั้นทีเด็กๆจำได้ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเนี่ยมันแบบมันฟังดูมันหวานไปมันหวานไปอะไรเงี้ยมันดูเป็นชื่อขนมมันดูแบบไม่แมนไม่เท่เลยว่ะไม่แมนไม่เท่แล้วแบบมันชื่อแปลกอ่ะน้องทาร์ตเรียกยากด้วยแหละน้องทาร์ตทาร์ตใช่ครับทีก็เลยคิดเองเนี่ยเพื่อเรียกทีทีชลิดครับเรียกทีแล้วทำอะไรบ้างให้โรงเรียนกิจกรรมอ๋อสมัยก่อนก็แนวนักเรียนดีเด่นนั่นแหละฮะก็สมัยก็คัดลายมือร้อยแก้วร้อยกองร้อยแก้วร้อยกองร้อยแก้วร้อยกองร้อยแก้วร้อยกรองแล้วก็นำสวดมนต์บ้างไปเต้นโชว์บนเวทีบ้างอะไรเงี้ยฮะเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นอะไรอ่ะสมัยก่อนตัวยังไงสมัยก่อนผมก็หน้าตาดีนะครับครับสมัยนี้ก็ดีครับสมัยนี้ไม่ดีดีครับคุณเต้นอะไรครับเต้นแบบเต้นแบบ UST อ่ะครับวง UST ตอนนั้นอ๋อแบบเป็นเด็กๆมารวมกันเป็นเต้นแบบบอยแบนด์ครับใช่จะมีเด็กแต่ละคนแต่ละห้องเนี่ยห้องละ1คนมาเต้นรวมกันเวทีแล้วก็มีครูสอนโคโรกราฟอย่างเงี้ยแหละครับก็สอนเต้นก็ไปเต้นโชว์ในงานแล้วชอบมั้ยชอบแสดงมั้ยตื่นเต้นนะฮะ
เป็นครั้งแรกที่เราได้แบบโชว์แล้วรู้สึกว่าเห็นคนดูข้างล่างจริงๆมันเป็นงานวันอะไรของโรงเรียนเป็นงานเต้นประจำปีครับเรียกว่าครูรักคงเคยเห็นน่ะเป็นงานที่แบบจะมีเด็กนักเรียนทุกคนเต้นเต็มสนามอ่ะฮะแต่ว่าจะมีโชว์พิเศษอยู่ 4-5 โชว์อย่างเงี้ยฮะ